านเสรีครับท่านมองการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรียังไงครับถ้าให้ประเมินคะแนนเต็ม10ท่านประเมินยังไงผมเห็นที่เขาโหวตกันนะดูเขาใช้อะไรโหวตนะหรือจ้างโหวตก็ไม่รู้นะคะแนน8บ้างคะแนน9บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถามผมให้2 3ไม่ให้ถึง4หรือ5หรือ3ไปนะครับไม่ใช่อคตินะผมถามอันแรกก่อนไอ้ที่คุณเข้ามาเป็นนายกอ่ะคุณได้รับฉันทานุมัติจากใครตอบพี่ได้มั้ยก็ปนเขามายึดอำนาจเขามาเข้ามาโดยไม่ชอบถูกมั้ยแล้วจะให้ผมให้คะแนนอะไรล่ะนะคนมาเสร็จแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญใช่มั้ยเยอะแยะไม่ต้องพูดเอาประเด็นที่เห็นกันให้สว250คนมาเลือกตัวเองเอาที่ไหนโกงไปทั้ง250ถามว่าคราวที่แล้วเนี่ยถ้า250คนไม่มีอ่ะได้เป็นนายกมั้ยไม่ได้เป็นใช่ไหมงั้นเริ่มแรกก็โอ้โหโจรแม่งมาปล้นบ้านเราเนี่ยนะแล้วเราก็ต้องเป็นขี้ข้ามันเหรอให้มันยึดบ้านเราอยู่บ้านเราโอ้โหอย่างเท่แล้วเราต้องมาอยู่ห้องคนใช้เหรอนะครับแล้วให้ยอมรับมันเหรอไม่ได้ใช่ไหมทั้งปล้นเข้ามาทั้งโกงเข้ามาอะไรต่างๆนะแล้วก็หกโกหกหลอกลวงหมดจำได้ไหมจะขอสัญญาอยู่เวลาอีกไม่นานจะคืนความสุขให้หาเหวอะไรใช่ไหมกี่ปีแล้วเนี่ยอย่างนี้ถือว่าโกหกไหมผู้นำที่โกหกก็ใช้ได้เหรอผู้นำที่ดีมันต้องคำไหนคำนั้นถูกไหมต้องมีสัจจะที่ผู้นำโกหกหลอกลวงประชาชนแล้วจะให้ประชาชนเชื่อถืออะไรเพราะฉะนั้นนโยบายอย่างนี้เฮ้ยมึงโกหกกูเปล่าวะมึงทำอย่างนี้มึงโกหลอกลวงหรือเปล่าจริงไหมนั่นเราก็ไม่มั่นใจไม่เชื่อใจเพราะนิสัยคุณอย่างนั้นเนี่ยผู้นำโกหกหลอกลวงไม่รู้กฎหมายอะไรเลยถามว่าคุณไปยุ่งรู้กฎหมายอะไรก็เรียนคุณก็ไม่ได้เรียนกฎหมายคุณจะมาบอกรู้กฎหมายทำอะไรก็ผิดทั้งนั้นนะจำได้ไหมเคยออกประกาศคสช.ห้ามคนนั่งรถกระบะแล้วเป็นไงนะใช้ได้ไหมต้องหลบซ่อนๆแอบให้มันหายไปเฉยๆนะครับนะคุณมองกฎหมายไม่รู้เรื่องนะเอาเรื่องสำคัญไอ้คดีบอสเห็นไหมโอ้เป็นข่าวคือเคยมีการเปลี่ยนความเร็วมีการทุจริตกันตั้งคุณวิชามาหาคุณนะคุณวิชาเป็นคนดีนะเป็นคนมีความรู้นะตั้งเออเป็นประธานตรวจสอบนะผมเชิญคุณวิชาเนี่ยมาแถลงในกรรมการพบผมก็ตั้งประเด็นนี้สอบใช่ไหมคุณวิชาก็แถลงหมดเป็นยังไงนะก็สอดคล้องกับที่เราสอบปากคำคนอื่นๆมาสรุปแล้วคุณวิชาเสนอคุณประยุทธ์แล้วเป็นไงเงียบคุณคิดไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยคุณจะทำอะไรหลังจากที่คุณวิชาเสนอนะใช่ไหมถ้าเป็นผมเป็นคุณประยุทธ์นะคุณวิชาเสนอ 1. มีการกระทำผิดกฎหมายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตำรวจปัจจุบันที่ยังรับราชการอยู่ตำรวจที่เกษียณที่ว่าเป็นอดีตผบ.ตร.ที่พาคนไปพบผู้บัญชาการกองพิสูจน์หลักฐานเปลี่ยนความเร็วกันเนี่ยใช่ไหมอดีตอัยการอัยการปัจจุบันที่ยังไม่เกษียณนะสนช.ต่างๆที่พาพวกเขามาประสานนามสกุลเดียวกับคนในรัฐบาลปัจจุบันนะครับผมต้องส่งปปช.ดำเนินคดีแล้วถูกไหมแต่คนเป็นผู้บัญชาการคนเนี่ยมันปกครองด้วยดำเนินต้องดำเนินคดีวินัยด้วยถามว่าทำอะไรล่ะมันก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยคุณวิชาก็ตรวจสอบมาชัดเจนแล้วก็ต้องตั้งกรรมการผิดอย่างนี้ร้ายแรงตั้งกรรมการไปใช่ไหมตำรวจก็ตั้งส่วนตำรวจแล้วตัวเองประธานก็ตลอด้วยเอาคุณวิชาก็สรุปยังไงใครทำผิดก็ต้องตั้งกรรมการไปไม่ตั้งเมื่อไม่ตั้งปล่อยก็เกษียณไปเนี่ยก็ตั้งก็ไม่ได้ใช่ไหมส่วนอัยการเนี่ยคุณประยุทธ์ไม่ใช่ผู้บัญชาการเขาก็เป็น
องค์กรนะตามรัฐธรรมนูญเขามีการปกครองกันเองนะคุณประยุทธ์ก็ต้องแจ้งเขาก็ตั้งแล้วขอทราบผลติดตามผลนี่ไม่ทำอะไรนะไม่รู้ด้วยกฎหมายนะครับเรื่องเศรษฐกิจบ่อนเป็นไงแล้วเป็นไงใช่ไหมที่บอกว่าเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องคุณยังตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจอยู่นะครับแล้วก็ไปเชื่อคนนู้นเชื่อคนนี้เอากู้เงินมาไปแจกไปจ่ายหมดนะเดี๋ยวก็เหมือนอาร์เจนตินาหรอกประเทศไม่มีเงินนะนี่ให้คนหยุดงานนะประกาศวันหยุดมันเยอะๆโอ้ผมรับราชการมานะบอกตรงๆไม่เคยลาพักผ่อนประจำปีเลยนะแค่แวบไปงานศพแค่แวบไปงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เคยลานะครับทำงานให้ตลอดชีวิตอะไรนี่วันหยุดอะไรกันนักหนาหยุดปกติก็เยอะแล้วนี่เพิ่มกันไปอีกนะเราคิดดูถ้าคนไม่ทำงานผลผลิตมันก็ไม่เกิดขึ้นนะประชาชนก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหยุดงานมากๆจะไปโอนที่ดินก็ไม่ได้ใช่ไหมจะไปเสียกับสีก็ไม่ได้จะไปทำ นู่นทำนี่ก็ไม่ได้ความจริงต้องบริหารเวลาให้ประชาชนเขาสะดวกแต่ประชาชนสมมติเขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะจะทำไงว่าวันเสาร์เพิ่มวันมีค่าใช้จ่ายให้ข้าราชการเพื่อบริการประชาชนเขาให้ได้ธนาคารเขายังทำเลยเห็นไหมตัวน้องเห็นไหมปกติธนาคารมีสาขาอย่างนี้เอ้าพอเศรษฐกิจนะมันบีบตัวเข้ามาเขาจะทำไงปิดสาขานู้นปิดสาขานี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ตรงไหนจะเป็นอ่ะคนไปเสาร์ที่ไปเดินห้างไปทำไปเที่ยวห้างไปจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมก็ไปเพิ่มสาขาในห้างนะเพราะฉะนั้นทำงานในห้างธนาคารไม่หยุดเห็นไหมถูกไหมไม่จำเป็นว่าเอ้ยธนาคารต้องทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะเสาร์ที่ก็ทำเพื่อบริการประชาชนข้าราชการก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทำงานจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเสาร์ที่ก็ได้คุณจะให้เขาหยุดวันไหนก็ได้สมมตินะกำหนดกันให้ชัดเจนใช่ไหมแต่นี่คุณอะไรก็หยุดอะไรก็หยุดนะครับซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะแล้วก็นะปัญหาต่างๆก็ไม่เคยนะที่จะแก้ไขได้นะผมเป็นเจรตำรวจชาติผมไม่ต้องเป็นผบ.ตร.หรอกบอลหมดแล้วนายปอประตูน้ำติดคุกใช่ไหมจับทิ้งหมด200กว่าคนยึดรถ40กว่าคันปิดบ่อนบ่อนลอยฟ้าจับมา400กว่าคนหมดแล้วทำไมพอผมก็เสียก็มีอีกอ่ะนะผมอุตส่าห์ปิดให้แล้วก็มีอีกนะคุณไปยึดตำแหน่งเหนือผมตั้งเยอะตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นผบ.เลยนะผมยังปิดบ่อนได้หมดอ่ะเห็นไหมอิทธิพลเป็นไงกำนันเปาะอย่างเงี้ยผมจับได้ซื้อเสียงมากที่สุดจับมาทีง11ล้านกว่านะรัฐมนตรีผมจับไม่รู้กี่คนผมจับไม่ได้หมดคุณประยุทธ์ทำอะไรมีอำนาจอยู่ในมือเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยปล่อยให้มีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะนะแล้วก็ที่สำคัญไม่เคยรับผิดอะไรเลยนะมีบ่อนเยอะแยะเอาเราไม่ต้องไปเอาก่อนหน้านี้เอาปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะถามว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีบ่อนมีฆ่ากันตายในบ่อนไหมผู้มียุทธทำอะไรอันนั้นสาหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านะฆ่ากันตายในบ่อนจริงไหมตำรวจตายด้วยแล้วอะไรอ่ะนะผู้บัญชาการก็ยังอยู่ที่เดิมหมายความว่าไงใครคุมบ่อนใครรับประโยชน์จากบ่อนตอนนี้มีบ่อนหมดทั่วภาคตะวันออกเห็นเขาเล่าลือกันว่าไอ้พลตำรวจโทจอเนี่ยนะเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยพอก่อนเกษียณ3เดือนเขาก็ให้แต่งตั้งไปเป็นสวซะไอ้นี่เป็นมือหาเงินให้มือแต่งตั้งแต่ก่อนตอนคุณประวิตรคุมเนี่ยนะ
เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจนะซื้อก็น่าดูใช่ไหมแล้วเมื่อมีบ่อนเกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยคุณประวิตรก็ต้องรับผิดชอบสิตอนนี้คุณประวิตรไม่ได้คุมตำรวจแล้วคุณประยุทธ์คุมอาจจะไม่มีข่าวคุณประยุทธ์แต่ว่ามีนายพลจอจานนะที่เอานักเล่นพระหาพระสมเด็จไปให้เนี่ยนะแล้วก็ได้ความไว้วางใจให้ดูแลจัดการเรื่องแต่งต้งแต่งตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะนะผบ.ตร.ไม่มีสิทธิ์หรอกแม้จะแต่งตั้งใครก็ต้องโผนี้เท่านั้นก็มีวางตัวกันนะบ่อนก็เกิดไม่เหมือนผมสมัยผมนี่ท่านนายกสุรยุทธ์ไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายเป็นอิสระของผมผมบริหารคนผมรู้จักคนตำรวจไหนดีเลยผมแต่งตั้งไปตามนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันก็เรียบร้อยไอ้บ่อนเบิ่นเข้าประเด็นมันก็ไม่มีแต่เนี่ยเมื่อคุณปล่อยอย่างนี้มันก็มีนะแล้วคุณรับผิดชอบอะไรคุณจะมาแบบเดิมๆนะย้ายห้าเสือโรงพักไม่มีทางหรอกนะบ่อนใหญ่เนี่ยตำรวจโรงพักมันจะจับได้เหรอตำรวจโรงพักมันมีร้อยคนมันจะจับบ่อนได้ไงนะแล้วมันอยู่กับบ่อนก็พูดจริงบ่อนก็จ่ายเงินให้มันบ้างอะนะจำไม่ได้หรอกข่าวรั่วหมดบก.ยังทำยากเลยนะมันต้องระดับกองบัญชาการขึ้นไปนะครับนะนี่ก็ทำไม่ได้นะแล้วเป็นไงคุมกลาโหมทหารคุมงานด้านความมั่นคงฐานมีงานอะไรวันๆไม่มีงานทำนะก็รักษาชายแดนมีกำลังอยู่ทั่วประเทศก็ปล่อยให้มีขบวนการลักลอบนำคนงานจากพม่าเข้ามาต่างด้าวเข้ามาไอ้พวกนี้ติดโควิดเข้ามาเร็วๆนี้ก็บอกทหารเอารถขนนะคนเข้ามาในประเทศเลยต่างๆนะทหารขนยาเสพติดก็มีก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยจับได้คุณประยุทธ์ไม่เคยบอกแม้กระทั่งว่าทหารผิดเลยกูรักษาภาพลับของกูอย่างเดียวนะรักษาภาพลับหน่วยของตัวเองเดียวทหารไม่มีผิดตำรวจปกครองนั้นที่มันบกพร่องใช่ไหมเป็นไงเวลาตั้งงบประมาณนะหน่วยอื่นแทบจะไม่มีงบประมาณเพียงพอใช้จ่ายในการทำงานแต่ทหารเพิ่มแม่งก็ไปเท่าไหร่ถูกไหมแล้วไปซื้อไอ้สิ่งไม่จำเป็นมึงจะไปลบกับใครถูกไหมเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพิ่มมันทุกปีนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือหาเงินให้ทหารแดกเข้าใจไหมทหารเนี่ยปกตินะก็พูดตรงๆมันก็อยู่ในกรมกองเนี่ยจะไปกินอะไรเงินเดือนก็มีโอเคเบี้ยเลี้ยงก็มีแต่จริงๆแล้วก็กินเงินหลวงนั่นน่ะนะเวลายึดอำนาจทีทหารไปประจำที่นู่นที่นี่โอ้แจกบี้เลี้ยงแจกค่าใช้จ่ายอย่างเดียวแล้วมั่วได้ไปอยู่จริงนะกองร้อยนี้มาอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้บ้านผมเนี่ยไปหน้าผัวแม่งอยู่กัน10คนแต่มันมากันเป็นรายชื่อเป็นกองร้อยเบิกกันเป็นกองร้อยนะมันมาเป็น10คนแม้กระทั่งชักธงชาติระยะหลังนะต้องให้ยามนะไอ้ยามองค์การทหารศึกใส่ชุดเขียวมาชักแทนนะคิดดูดิผมด่ามันอยู่เรื่อยเพราะผมไม่วิ่งนะมันก็รู้ว่าใครมันก็ไม่กล้ายุ่งกับผมหรอกนะเอ้ยอย่างนั้นโกงหมดแล้วที่ผมรู้แน่ชัดเนี่ยก็คือผมเคยได้รับมอบหมายจากท่านนายกทักษิณให้ไปจับกลุ่มลำไยนะเอาลำไยที่มันเสียที่มันเน่าไปทำลายลำไยปี47เนี่ยมันขายไม่ออกไงใช่ไหมมันเป็นลาขืนไม่ทำลายนั่นเดี๋ยวลำไยปี48 49ออกมาเวลาพ่อค้าแม่งส่งไปมันก็เอา47ยัดเข้าไปอีกเสียชื่อก็เลยสั่งให้ผมทำลายให้หมดนะเราก็ต้องไปตรวจสอบนะมันมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งมันมหาศาลมี 50,000 กว่าตันน่ะน้องนะ 50,000 กว่าตันต้องใช้คนตรวจสอบขนควบคุมไม่ให้รั่วไหลกันทางเยอะแยะไปหมดนะจนกระทั่งมาทำลายนะจะเผามั่งทำปุ๋ยบ้างอะไรแต่ต้องควบคุมไม่ให้หลุดเลยนะไม่ใช้ทหารเลยใช่ไหมเพราะมันส่งแต่ชื่อมันไม่ส่งคนจะเอาแต่เงินผมด่าแม่งกลับไปหมดเ
ผมจะใช้นักโทษอยู่ดีกว่าเลยขอเลื่อนจำเลยนะเอานักโทษมานะเอานักเรียนตำรวจมาเอาตำรวจตะเวนชายแดนมานะขอแม้กระทั่งกำลังนักศึกษาอาชีวะที่กำลังเรียนอยู่มาไม่ใช้ทหารเพราะมันมาโกงนิสัยมันโกงนะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยมันโกงหมดตรวจโควิดคนอื่นก็มีเบี้ยเลี้ยงนัดถ้าปกติทหารมีค่าเสี่ยงภัยเว้ยนะนอกจากมีเกาะป้องกันตัวชุดอย่างเต็มที่แล้วคนอื่นเขาไม่มีเลยจะไปตรวจไอ้พวกนี้กลัวตายแม่งไม่ใช่ทหารจริงหรอกนะใส่ชุดนะป้องกันอย่างเต็มที่เลยขณะที่ตำรวจนะพลเรือนสาธารณสุขสายมันสดสดอย่างเงี้ยไปตรวจโควิดอย่างนี้ก็มีหน้ากากแต่ทหารเต็มที่แถมเอาค่าเสี่ยงภัยวันละ1,500โอ้โหคนไม่มีจะกินนะเอาค่าเสี่ยงภัยมันเอาหมดโกงทุกอย่างโกงถูกกฎหมายโกงผิดกฎหมายใช้อำนาจเนี่ยนะครับมันรับไม่ได้นะท่านครับโทษทีครับเรื่องการเมืองสถานการณ์ม็อบเมื่อกี้สรุปเอาแค่นั้นนะสำหรับประยุทธ์ที่ให้3คะแนนนะยังมีเรื่องเอื้อในทุนเรื่องกู้หนี้ยืมสินมีนู่นมีนี่นะประชาชนฆ่าตัวตายนะคนตกงานบริษัทปิดเยอะแยะหมดนะนะตกลงเอาแค่นี้นะแล้วจะให้เท่าไหร่เนี่ยแค่3มันก็มากเต็มทีแล้วนะถูกไหมนะใครไปให้7 8บ้าเปล่านะท่านครับเรื่องสถานการณ์การเมืองต้องขอแตะหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในรอบปี63ที่ผ่านมาสถานการณ์การชุมนุมของที่เขาเรียกว่าม็อบคนรุ่นใหม่ครับท่านมองภาพรวมของการชุมนุมในรอบของคนรุ่นใหม่เนี่ยในรอบปี63ที่ผ่านมาไงบ้างครับมองฮะคือคนรุ่นใหม่ที่น้องพูดเนี่ยมันก็มีตั้งแต่15ขึ้นมาเลยนะเลื่อยขึ้นไปนะเวลาเขามาชุมนุมกันเขาอภิปรายกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือมันก็มาออกรายการทีวีไอ้มายกับปรินามนะหรือเด็กผู้ชายกับไพบูลย์มั่งนะหรือใครต่อใครนะพี่จำชื่อไม่ก็ได้นะนี่เขามีความรู้นะไปเปรียบเทียบกับเราพี่จบมาตอนนั้นอายุ22นะ21 22เป็นร้อยตำรวจตรีนะไปอยู่นครพนมแล้วไปอยู่นาแกไปป่าผู้ก่อการร้ายครับนิดวันๆนะหน้าที่ก็คือป่าผู้ก่อการร้ายครับนิดนะตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในป่าในเขาลาดตระเวนไปนะทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองตายก็ตายเจ็บก็เจ็บใช่ไหมนะก็ทำหนังสือพิมพ์วันๆก็ไม่ได้อ่านข่าวสารก็ไม่รู้เรื่องแม้แต่เหตุการณ์นะ14ตุลาที่สนามหลวงเราก็อยู่นาแกมันก็ยังไม่ค่อยได้ยินข่าวนะถ้าออกจากฐานมาถึงอำเภอนะหนังสือพิมพ์หลายวันแล้วก็ไม่มีก็จะมีวันนั้นนะได้อ่านนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็กลับฐานไปแล้วไม่ได้อ่านไม่มีข่าวสารไม่มีมือถือไม่มีอะไรจะรู้เพราะฉะนั้นณวันนั้นเราอายุ22เราก็ไม่ได้รู้อะไรเลยนะแม้แต่ข่าวสารในกรุงเทพแล้วข่าวสารของต่างประเทศล่ะความเจริญมันไปไหนมาไหนยังไงเราไม่รู้นะแต่ปัจจุบันนี้เด็กมันเนี่ยนะไอ้เด็กที่เกิดใหม่ถ้ามันขยับเป็นแล้วมันก็มาเล่นการ์ตูนมันแหละนะใช่ไหมโทรศัพท์ดูการ์ตูนมันกดโน่นกดดีกดนี้ตั้งแต่ขวบสองขวบมันเล่นแล้วใช่ไหมงั้นถามเด็ก15เลื่อยขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะเขามีโอกาสรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองขนาดไหนนะเขาเปิดปั๊บเขาอยากจะรู้อดีตรู้ปัจจุบันนะหรือแม้กระทั่งอนาคตเนี่ยเขารู้นะนะเขารู้เพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้นะมันฉลาดกว่าเราเยอะนะถูกไหมถ้าเทียบเราตอนอายุ22ตอนนี้เด็กอายุ22นะเราสู้ก็ไม่ได้หรอกนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วก็มีอะไรมีพลังมากกว่าเขาหน่อยนะมีการติดต่อประสานงานมีคอนเน็กชันกับคนโน้นคนนี้ต่างๆบางทีเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้เราแก้ก็ได้นะอย่างลูกหลานบางคน
อ้าวจะปลูกบ้านนะจะแต่งงานจะขอเลขที่บ้านยังไม่ได้น้ำไฟก็ไม่ได้การ์ดก็ออกแล้วเนี่ยเออจะแต่งงานแล้วไม่บ้านไม่มีเลขที่บ้านเขาก็ไม่เป็นอย่าทำแต่เราผู้ใหญ่เฮ้ยอัศวินจัดการหน่อยสิอัศวินผู้ว่ากทมเนี่ยมันลูกน้องเราเนี่ยใช่ป่ะอัศวินก็สั่งเขตให้ทำให้เขาหน่อยรีบหน่อยเขาจะแต่งงานเห็นไหมแต่เด็กไปแก้ปัญหาอย่างเราได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมหรือเรื่องรัฐมนตรีบางคนกลัวพี่จะตายไปนะถ้าไม่นั่นอะไรพี่ก็โทรไปใช่ไหมแต่เด็กทำไม่ได้ใช่ไหมแต่เขามีความรู้แล้วเมื่อมีความรู้เนี่ยก็ต้องเกิดความคิดใช่ไหมบางคนมีความรู้ก็เออรู้ก็รู้แต่อีกคนล่ะมีความรู้ก็เกิดความคิดมาเปลี่ยนแปลงนู่นแล้วยิ่งสมมุติว่าเขามีอุดมการณ์เขาอยากจะเปลี่ยนมันก็กลายเป็นการลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาเรียกร้องอยากให้สังคมที่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถามพี่บอกคนเด็กรุ่นใหม่เป็นไงดีนะแล้วที่เขาเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะหนึ่งเขาบอกประยุทธ์ลาออกก็แม่งอาจจะให้ประยุทธ์แค่2คะแนนเท่านั้นหรือ0คะแนนไม่ให้คะแนนเลยงั้นมึงออกไปซะสองแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันไปต้องแก้มารัฐธรรมนูญทุกคนก็ต้องยอมรับใช่ไหมสามปฏิรูปสถาบันเอ้าเขาไม่ได้บอกล้มเลิกสถาบันนะก็บอกต่อไปนี้ประเทศไทยไม่ต้องมีแล้วสถาบันมกษัตริย์ให้เลือกประธานาธิบดีเขาไม่มีนะเขาบอกไปรูปสถาบันการไปรูปก็ทำให้ดีขึ้นไหมไปรูปประยุทธ์ไงยังปฏิรูปชาติ20ปียุทธศาสตร์ชาติอะไรของมันนะใช่ป่ะจะไปรูปกองทัพจะไปรูปตำรวจนี่เขาไปรูปสถาบันพี่ไม่เห็นเขาเรียกร้องเขาเสียหายเลยนะเพียงแต่ว่าอ้าวคุณก็พยายามจะมาเบี่ยงเบนนึงประยุทธ์ลาออกให้กูไม่ออกว่าเรื่องอะไรมาให้กูออกก็เลยต่อสู้กันสองแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เขียนไม่เองจะแก้ไปทำไมก็ไม่ยอมจะแก้เห็นไหมแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเสนอญัตติเข้าไปแล้วนะมันก็พยายามเลื่อนมีมติให้แก้แล้วพยายามเลื่อนนะพอมีม็อบมาม็อบญัตติไอรอเข้ามาอีกมันก็เลยกลายเป็นต้องยอมรับร่างฝ่ายค้านรัฐบาลแต่เอาฝ่ายรัฐบาลเป็นหลักเพราะมือมากกว่าแต่ตัดไอรอตกไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องไปรูปสถาบันมันก็ไม่มีไปรูปธรรมอะไรใช่ไหมนะเว้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะถามว่าเขาทำไหมเขาก็ทำนี่พอเขาเรียกร้องมากๆก็มีการต่อต้านต่อสู้ฉีดน้ำสกัดกั้นนะซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรทำไม่ควรทำหนึ่งก็ไม่ควรจะต้องมารุนแรงกับเขายอมรับฟังเขาบ้างใช่ไหมแล้วก็แก้ไขไม่ต้องถึงขนาดไปจัดม็อบเสื้อเหลืองมาต่อต้านเขาอย่าพูดนะว่าทหารไม่ได้จัดนะพี่เนี่ยจะเข้าสภาวันหนึ่งม็อบมาหน้าสภาม็อบเด็กนะมาสภาเข้ามาได้แล้วก็เลยเลี้ยวไปอ้อมไปเข้าค่ายทหารไปเพื่อจะออกด้านนี้แล้วเข้าอีกด้านนึงเข้าค่ายทหารแม่งใส่เสื้อเหลืองกันหมดเลยนะพร้อมที่จะออกมาร่วมต่อต้านม็อบเด็กเข้าใจไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเพราะรัฐบาลไม่ยอมรับเขาใช่ไหมถ้าประยุทธ์ต้องหันมาดูตัวเองนะเพ่งมองตัวเองให้รู้จักตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้นะอย่าคิดว่าเฮ้ยถ้ากูไม่อยู่ประเทศไทยอยู่ไม่ได้นะมึงคิดขนาดนั้นเชียวเหรอนะมึงคิดกันขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ไหมไม่มีคนดีในประเทศไทยแล้วเหรอใช่ไหมไม่ต้องมากผมเป็นดีกับประยุทธ์รับรองนะนะพูดเลยไม่ได้โม้หรอกนะนะครับถ้าครับคืออย่างพอฟังเนี่ยครับคือเหมือนผมว่าม็อบทุกวันเนี้ยครับเขามีแนวคิดที่ดีมีองค์กรที่ดีเนาะแต่ว่าวิธีการทุกวันเนี้ยครับก็จะเห็นได้ว่าแกนนำหลายคนก็ยังโดนจับหรือว่าม็อบเองก็โดนฉีดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับท่านพอจะมีคำแนะนำให้กับม็อบถ้าเกิดในอนาคตจะมีม็อบอีกข้างหน้าเนี้ยครับอย่างแนะนำหรือว่ามีข้อพึงระวังให้กับม็อบขึ้นใหม่ดีไหมว่าเขาควรจะต้องแบบเตรียมตัวหรือว่าปรับเปลี่ยนยังไงบ้างในยุทธวิธีอะไรประมาณนี้ครับจริงๆเขาก็อยู่ชุมนุมโดยสงบอยู่แล้วนะครับ
นะแต่รัฐก็พยายามยัดเยียดให้เขาซึ่งมันไม่ถูกหรอกหนึ่งเขามาไล่คุณประยุทธ์แสดงว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นคู่กรณีกับเขาคุณประยุทธ์เป็นผู้นำฝ่ายบริหารประยุทธ์เป็นคู่กรณีไอ้ข้าราชการทั้งหมดมันก็เอาใจประยุทธ์มันก็กลายเป็นคู่กรณีกับเขานะแล้วมาตั้งข้อหาเขาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรไม่ถูกต้องเดี๋ยวไปแจ้งความดำเนินคดีนะข้อหา116บ้าง112บ้างข้อหานู้นข้อหานี้ซึ่งมันไม่ถูกนะปกตินั้นถ้าเป็นคู่กรณีกันก็ไม่ให้ยุ่งเลยนะไม่ยุ่งนะยังการสอบสวนก็ดีหรืออัยการจะฟ้องหรือศาลนั่งพิจารณาคดีก็ดีถ้าเคยเป็นคู่กรณีกันนะเขาสามารถโต้แย้งได้นะแล้วก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมแล้วต้องเปลี่ยนแม้กระทั่งไม่ใช่ข้อโต้แย้งแค่เรื่องขอข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะเวลาเราขอไปเขาจะแจ้งมาเลยอ้าวนี่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะที่หนึ่งคณะที่สองแล้วก็แต่มีใครประธานมีใครเป็นกรรมการมีใครเลขาท่านจะคัดค้านไหมถ้าไม่คัดค้านก็จะถือว่าเป็นไปตามนี้นะเราก็มาดูอ๋อเราไม่คัดค้านเราก็ไม่ต้องตอบไปหรอกเขาก็ดำเนินการไปตามนั้นแต่ถ้าเราคัดค้านเราก็มีสิทธิ์คัดค้านแต่นี่ก็เป็นคุณประยุทธ์ก็เป็นคู่กรณีกับเขาฮะใช่ไหมแล้วคุณบอกใช้บังคับนะกฎหมายทุกฉบับทุกมาตราใช่ไหมอย่างนี้รังแกเขาใช่ไหมเพราะพี่มีโอ้โหประสบการณ์เยอะคุณประยุทธ์อย่ามาเทียบผมเลยเรื่องนี้นะสมมติจะใช้มาตรา112มาก่อนเนี่ยนะโอ้ในประเทศไทยไม่มีคนที่มีประสบการณ์เท่าผมยังไงครับนะฮะยังไงครับยังไงครับอธิบายก็ผมเป็นทั้งเคยเป็นทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำนะคุณประยุทธ์ยังไม่เคยเป็นทั้งผู้กระทำทั้งผู้ถูกกระทำเลยใช่ไหมหรือใครๆเนี่ยทั้งหมดผู้กระทำก็หมายความว่าเอ้ยเป็นตำรวจก็เป็นพนักงานสอบสวนเป็นหัวหน้าตอนเป็นผบ.ก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะเรื่องคดีหมิ่นเหม่นอะไรต่างๆเนี่ยนะมันไม่ใช่มีตอนนี้นี่มันก็มีมาโดยตลอดคนก็ถูกจับคุมดำเนินคดีกันไปที่ว่าเป็นผู้กระทำตอนเป็นผบ.ตร.เนี่ยนะอดีตนายกท่านบอกมาเลยเรื่องนี้เสด็จพ่อรอก้าบอกว่าอย่าไปเอาเรื่องเขาเลยเพราะทำนะนอกจากเขาเจ็บฉันก็เจ็บนะอีกหน่อยคนจะเกลียดสถาบันใช่ไหมไม่ให้ทำเราฟังมาแต่เราก็ไม่ได้ยินจากพระองค์นะแต่ในเมื่อระดับผู้ชาพูดอย่างนี้เราก็ทำคืออะไรก็คือสั่งไม่ฟ้องไปนะก็ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เขียนไปสั่งไม่ฟ้องแต่เราสั่งไม่ฟ้องคือไม่จบนะมันก็ต้องไปอัยการอีกแล้วเสร็จแล้วก็อัยการก็สั่งไม่ฟ้องด้วยทุกคดีนะแล้วก็เลยมีคุยกันกับพี่พัชระยุติธรรมดำรงอัยการสูงสุดนะก็รุ่นพี่รุ่นก่อนก็ได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันแล้วในฐานะที่เป็นผู้กระทำก็คือว่าเฮ้ยเรื่องนี้ในหลวงไม่แฮปปี้นะก็สั่งไม่ฟ้องหมดจบก็ไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นพอมาถึงรัชกาลที่10เราไม่ได้สัมผัสท่านหรอกแต่คนที่สัมผัสก็คือท่านสอสุวรรณที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ท่านถือว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตก็ไปขอพบท่านก็คุยกับรอสิบเองอะรอสิบก็เลยมีนโยบายบอกเรื่องนี้ไม่เอาให้เลิกนะบอกสอสุวรรณมาด้วยสอสุวรรณก็ประกาศคิดว่าทุกคนก็คงเห็นคงทราบนะครับว่าท่านไม่ให้ใช้มาตรา112ดำเนินคดีไม่ว่าเด็กไม่ว่าใครทั้งนั้นนะเพราะในต่างประเทศเนี่ยนะถึงแม้จะมีกฎหมายพวกนี้นะแต่มันไม่รุนแรงไม่ใช่เอาไปติดคุก10ปี15ปีต่างๆทำนองนั้นมันโทษเบาหรือไปโทษปรับเท่านั้นเองแล้วเขาก็ไม่ใช้กันนะครับไม่ใช้กันทีนี้มาอย่างนี้ก็แสดงว่าองค์ท่านไม่ปรารถนาที่จะให้ใช้แล้วคุณประยุทธ์ใช้ทำไมนะคุณประยุทธ์ใช้ทำไมนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ขัดพระราชบัญญัติด้วยนะในเรื่องผู้ถูกกระทำถูกกระทำก็คือในสมัยคุณสมัครเป็นนายกนะถ้าต้องการตำแหน่งแก่ผมนะก็หาเรื่องตั้งกรรมการสอบสวนผมแล้วยัดเยียดข้อหาเลยเอาละมาเข้าข้อหานี้ก็ไปหาเรื่องก็ให้พัชรวาทเนี่ยละที่ได้ตำแหน่งจากผมไปนะ
ก็ไปตรวจสอบหาเรื่องก็ไปเจอว่าผมไปประชุมตำรวจสอบสวนกลางนะผมก็ประชุมว่าตำรวจโรงพักเนี่ยนะกำลังน้อยแต่ก็ต้องรับเสด็จท่านมีลูกหลานมากหลายขบวนทำให้กำลังไม่พอใช่ไหมกำลังไม่พอเพราะต้องแบ่งกำลังส่วนหนึ่งไปรับเสด็จนะอยู่ตลอดเวลาบางทีเมื่อกำลังไม่พอก็ไม่มีเวลาที่จะไปสืบสวนปราบปรามจับกุมโจรผู้ร้ายหรอกแต่ยังไงก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำผมก็ขอกำลังจากกอพอเพิ่มขึ้นอัตรานะเขาก็ไม่ให้สักทีหมิ่นแล้ววะเนี่ยมันบอกหมิ่นมันบอกหมิ่นมันก็ดำเนินคดีผมเลยใช่ไหมดำเนินคดีเรานะก็ไปเข้าคณะกรรมการสอบสวนนะซึ่งมีผบ.ชน.เป็นประธานมีรองผบ.ชน.มีใครเป็นประธานไอ้พวกเนี้ยกูตั้งมึงทั้งนั้นน่ะนี่ขนาดเรามีบุญคุณกับมันนะเราตั้งมันเป็นผู้จัดการเป็นรองผู้จัดการเป็นอะไรต่ออะไรนะพอเราก็เกษียณมาท่านนั่นเองมันก็ว่าอะไรมันก็หวังอยากได้ค่ายดีอยู่กับผู้มีอำนาจใช่ไหมบางคนก็เป็นผู้จัดการก็อยากเป็นต่อเป็นรองผู้จัดการก็อยากเป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ก็บอกเราผิดถูกไหมแต่ว่าทำไมรอดตัวมาได้ล่ะก็เราก็เซียนคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมก็หลอกล่อพนักงานสอบสวนมันนู่นนี่อะไรโถมึงเด็กรุ่นหลังกูประสบการณ์น้อยกว่าใช่ไหมล่อคดีดึงคดีไปเรื่อยๆนะมีวิธีการใช่ไหมจนกระทั่งไอ้พัชรวาทเกษียณก็เปลี่ยนพนักงานสอบสวนเนี่ยเรื่องเดิมอย่างเดิมคนเดิมหมดนะจากที่ฟ้องนะเป็นสั่งไม่ฟ้องพอไปถึงอัยการก็สั่งไม่ฟ้องนะแล้วก็ตอบเหมือนที่น้องบอกนะไม่ผิดเขาบอกนอกจากจะไม่ผิดแล้วก็แสดงว่าผู้ต้องหาคือพี่เนี่ยจงรักภักดีนะมุ่งที่จะดูแลปกป้องสถาบันให้ดียิ่งขึ้นด้วยอ้าวมันตรงข้ามเลยยัดเยียดไหมแล้วอีกเรื่องนึงมันก็ให้ในเวรพี่ที่ถูกพี่ปลดไปนะพูดลอยๆเงี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วได้ยินเสรีพิสุทธิ์พูดไปอย่างนี้มีแต่ลมไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะมันก็ดำเนินกับพี่แล้วก็มาแจ้งข้อหาพี่หมิ่นพระมหากษัตริย์แล้วก็สั่งฟ้องไปแต่พอพี่เปลี่ยนพนักงานสอบสวนได้เขาก็สั่งไม่ฟ้องอัยการไปก็สั่งไม่ฟ้องนะอย่างเงี้ยนะเราเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนนะแต่เราเอาตัวรอดได้ทีนี้เด็กอ่ะเมื่อถูกกระทำเนี่ยเด็กอาจจะมีพฤติกรรมไม่ได้หมิ่นอะไรต่างๆเลยเนี่ยนะตำรวจพวกนี้เหรอมันก็เอาใจผู้อุ้งชาสิถูกไหมเพราะมันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเด็กมันก็ยัดเด็กก็ต้องไปสู้คดีต้องไปประกันตัวต้องไปแล้วเราก็ไม่รู้จะออกยังไงเขาไม่มีประสบการณ์อย่างเรานะก็ต้องสู้กันไปในขณะนั้นนี่ถ้าไม่แก้ไขกฎหมายเกิดถูกฟ้องไปเอ้าอัยการก็เป็นไงเหมือนกับตำรวจอีกก็เผาเอาใจผู้มีอำนาจหรือเปล่ายิ่ง 6-7 ปีประยุทธ์ใหญ่เหลือเกินทำอะไรก็ไม่ผิดถูกป่ะอยู่บ้านภาคหลวงก็ไม่ผิดอะไรมันไม่ผิดทั้งนั้นน่ะนะเอาใจกันเปล่าไปถึงศาลล่ะจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมมันก็ห่วงเด็กเหมือนกันว่าถ้าถูกลงโทษต่ำที่สุดมันก็3ปีอะว่าตาโทษมันนะดูหมิ่นประมาทหรือฆ่ามาร้ายเนี่ยนะโทษ 3-15 ปีถ้าโดนอย่างต่ำสุดก็3ปีสวยไหมแต่สมัยก่อนนะโดนไป5ปี10ปี8ปีอะไรเงี้ยนะนี่ก็เลยมีแนวคิดนะที่ต้องขอแก้ไขไอ้ประมวลกฎหมายมาตรา112เนี่ยนะแยกดูหมิ่นประมาทกับอาฆาตมาร้ายเนี่ยออกจากกันซะก็ปล่อยอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ก็อยู่เหมือนเดิม 3-15 ปีแต่ดูหมิ่นประมาทแยกมาตอนนี้ก็ขอมติพรรคไปแล้วประชุมเมื่อต้นเดือนขอจะแก้ไขนะมติพรรคให้ไกลเดี๋ยวก็จะไปทำร่างซึ่งจะสำเร็จหรือไม่ไม่รู้นะฝ่ายรัฐบาลจะยอมไม่ยอมยังไม่รู้นะมือเขามากกว่าแต่จะทำให้แต่ถ้าทำได้นะมันก็จะอัตราโทษไม่ใช่3-15แล้วเราก็จะเขียนร่างไปสักถ้าใครหมิ่นพระมหากษัตริย์ก็
าจจะ 1-3 ปีใช่ไหมคือที่จำเป็นต้องมีไว้ด้วยเพราะว่าบุคคลธรรมดายังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายใครไปดูหมิ่นใครไปหมิ่นประมาทใครก็ถูกจำคุกไม่เกิน1ปีใช่ป่ะนะแล้วพระมหากษัตริย์เราจะไม่มีกฎหมายปกป้องท่านมั้งเหรอใช่ป่ะจะบอกเลิกเลยเออทำไมเป็นพระมหากษัตริย์ไม่มีใครมาดูแลเลยให้คนมันนั่นล่ะมันก็ต้องมีกฎหมายปกป้องท่านเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าอย่าให้มันเลยเถิดไปว่าโอ้ยไปอยู่ในหมวดปงพระชนประทุษร้ายอาฆาตวาร้ายนั่นมันคนละเรื่องกันไอ้ดูหมิ่นหมิ่นนี่มันคำพูดนั่นเองใช่ไหมก็เขาเห็นด้วยก็ผ่านก็จะเป็นผลดีกับเด็กถูกไหมนะแต่จะเลิกเลยในใจพี่ประเทศอื่นๆนะในสแกนญี่ปุ่นอังกฤษเขาก็มีเพียงแต่เขาไม่หนักใช่ไหมเราก็โอเคทำไมอย่างนี้นอกจากไม่หนักแล้วจะต้องมีผู้เสียหายด้วยตอนนี้มันไม่มีผู้เสียหายนี่ใครนึกจะแจ้งก็ไปแจ้งกันเลยอะไรเงี้ยนะยัดเยียดกันไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกนะครับคืออย่างเคลื่อนไหวยังไงบ้างบอกว่าอยากให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยครับมีการรับฟังข้อเสนอเขาและช่วยนำประเด็นเหล่านี้ไปสู้ในรัฐสภามากขึ้นท่านมองว่ามันเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านไหมครับที่จะต้องฟังเสียงเขาแล้วก็ช่วยต่อสู้ก็ถูกต้องแล้วล่ะนะครับเมื่อเขาสู้เนี่ยนะเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือผู้แทนของเขานั่นแหละนะทั้งพวกม็อบทั้งไม่ใช่ม็อบอะไรต่างๆเราเป็นผู้แทนของเขาเราก็ต้องดูเรื่องต่างๆทั้งหลายทั้งพวกเนี่ยไปช่วยแก้ไขกันในสภาใช่ไหมคือสสมีหน้าที่ในสภานะสสไม่ได้มีหน้าที่นอกสภาไอ้ที่มานอกสภาเนี่ยไอ้พวกนั้นมันทำผิดทั้งนั้นผิดหน้าที่กลางนะครับอย่างบางคนใส่เสื้อเหลืองไปอยู่กับม็อบเสื้อเหลืองเลยอย่างเงี้ยมึงบ้าเปล่าใช่ไหมหรือบางทีอีกฝ่ายก็ไปร่วมชุมนุมกับเด็กนะพี่ก็มันไม่ค่อยถูกนะจึงเมื่อทำหน้าที่ฝ่ายค้านเราเป็นส.ส.หน้าที่หลักคือการประชุมสภาเนี่ยรับเรื่องของเขาเนี่ยมาช่วยแก้ไขนะเราฟังดูเด็กต้องการอะไรต่ออะไรถูกผิดยังไงเราก็มาช่วยแก้ไขที่ผ่านมานี่ก็แก้นะแต่เด็กก็ตามรู้หรือทันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างของพรรคพี่อาจจะไม่ได้ออกไปนะไปร่วมชุมนุมกับเขานะเพราะอะไรเพราะเราถือเรามีหน้าที่ในสภาแต่เราเนี่ยรับเรื่องของเขาทั้งหมดเนี่ยมาจะสังเกตเห็นว่าเมื่อตอนนั้นร่างของไอ้เรายังไม่เข้ามามีแต่ร่างของรัฐบาล1ร่างร่างของฝ่ายค้าน5ร่างนะไปเปิดเทปฟังเลยพี่อภิปรายนะไม่รับทั้งสองร่างนะเพราะว่าร่างของรัฐบาลก็ดีร่างของทั้งฝ่ายค้านก็ดีเนี่ยเป็นร่างที่ส.ส.จัดทำขึ้นมาถึงแม้ส.ส.จะเป็นตัวแทนของประชาชนก็ตามนะแต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่นะต้องได้รับมอบอำนาจจากประชาชนใช่ไหมนี่คุณร่างกันขึ้นมาฝ่ายค้านก็ล่างรัฐบาลก็ล่างผมอ่านดูแล้วคุณก็ทำเพื่อคุณกันไม่ได้ทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่หรอกนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นร่างไอรอยังอยู่ข้างนอกงั้นไม่ควรเอาร่างนี้ไม่ได้ควรเอาร่างของประชาชนเนี่ยซึ่งเขากำลังล่าอะไรชื่อเห็นบอกได้ครบ 100,000 แล้วเอาเข้ามาพิจารณานะเป็นหลักใช่ไหมแล้วพอตอนนั้นถูกโยกไปศึกษา1เดือนร่างอะไรออกอะไรเข้ามาพอแล้วไอ้ข้อรองเข้ามาพี่ก็อภิปรายไม่เหมือนกับคนอื่นหรอกนะแล้วก็ลงมตินะบอกไม่เอาสองงานนั้นต้องเอาไอ้รอเป็นหลักแล้วลงมติไม่เอาอันนี้หมดเลยให้เอาของไอ้รอถ้าผมมีมือ500มือผมจะยกให้ทั้งหมดแต่ที่ผมมีมือแค่มือเดียวพรรคผมมีแค่10เสียงผมยกให้ต้องเอาไอ้รอทั้งหมดแต่เป็นไงล่ะเราก็ต้องแพ้เขาใช่ไหมนะแต่เป็นเรื่องที่ทำให้หรือเปล่าทำนะแม้แต่เรื่องเวลามีปัญหาคุณชวนก็เอาเรื่องนี้เข้าในสภาการเข้าเรื่องนี้เข้าในสภาก็ต้องนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าถูกไหมแล้วเพื่อหาทางแก้ไขประยุทธ์จะดีจะเลวรัฐบาลจะเป็นยังไงฝ่ายไอรอจะเป็นยังไงก็ไอฝ่ายเด็กจะเป็นยังไงก็ต้องเอาข้อเท็จจริงเข้ามาใช่ไหมพี่ยังพูดถึงว่าปัจจุบันเนี่ยนะมีเพลงที่มันฮิตทั่วไปที่ไปที่ไหนเขาก็ร้องกันไอเฮียทูไอเฮียทูเนี่ยใช่ไหม
แต่ชวนฟังแล้วก็งงอยู่พักสักหนึ่งแล้วไม่ให้พี่ถอนพี่บอกถอนได้ไงมันเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นผมก็จะเป็นต้องเข้ามาเราพูดคุยกันเพื่อจะหาทางแก้ไขให้ถอนกูไม่ถอนเดินออกเลยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็โอเคก็พยายามทำให้ทุกอย่างนะแต่ว่าเดี๋ยวเปิดสภาใหม่งวดนี้งวดหน้าก็เสนอเข้ามาใหม่ได้ใช่ไหมในเรื่องอย่าง112นี่ก็คือทำให้ซึ่งไม่มีพรรคไหนคิดทำด้วยถูกไหม